ซีนอารมณ์ก็ดุเดือดมากนะคะคือพี่โอเนี่ยเป็นคนที่เค้นเอาอารมณ์ข้างในของตัวนักแสดงออกมาทั้งจิตวิญญาณเลยค่ะคือซีนที่เราคิดว่าเราเล่นยากแล้วอ่ะมันยากมากแล้วสุดแล้วของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหภูมิใจปรากฏว่าพี่โอบอกว่ามันยังไม่ได้สแตนดาร์ดไม่ได้สุดยังไงมันจะต้องสุดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพี่โอถึงจะยอมผ่านชีวิตนี้คุณจะเลือกอะไรระหว่างเงินกับความรักฉันก็จะมาแสดงความยินดีให้กับสะพายคนใหม่ของเลิศวราไงคะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะใช้อะไรมาต่อสู้กับพวกเราอะจุดจบของสะพายบ้านนี้ก็คงไม่ต่างกันถ้าฉันหมดทางหนีเมื่อไหร่ฉันจะเป็นคนเปิดสงครามเองสงครามเงินเริ่มวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนี้เวลา 21:45 น.อมรินทร์ทีวีก็บวงสรวงละครเรื่องสงครามเงินกันนะครับสงครามเงินเป็นบทประพันธ์ของคุณววินิจฉัยกุลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขียนมานานแล้วแต่ว่าอยู่ในยุคสมัยหรือว่าอยู่ในชีวิตของพวกเราไปจนถึงปัจจุบันนี้ได้เพราะถึงแม้ว่าเราจะพยายามพูดว่าเงินเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่สุดท้ายแล้วมันก็สำคัญค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามีคนกลุ่มนึงที่เห็นความสำคัญของเงินเหนือสิ่งอื่นใดแล้วเราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มามันก็เลยอะไรจะเกิดขึ้นจริงชื่อของสงครามเงินก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าความหมายของเรื่องนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือเราโชคดีมากนะคะที่เราได้นักแสดงที่แบบสุดยอดฝีมือมารวมตัวกันในเรื่องนี้แล้วทุกคนก็จะมาฟาดฟันกันอย่างสุดฤทธิ์พร้อมด้วยผู้กำกับคือพี่โอก็สุดฤทธิ์อีกเหมือนกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดฤทธิ์จริงๆก็เราคงทำงานร่วมกับทางเชนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยวางคอนเซปต์ละครไว้นะครับว่าเป็นละครที่สะท้อนปัญหาสังคมในปัจจุบันเพื่อปรับใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งละครเรื่องนี้อย่างที่พี่ชอดพูดไปนะครับมันเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจซึ่งเริ่มจากครอบครัวซึ่งก็สะท้อนกับสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งครอบครัวน่าจะเป็นจุดสำคัญของการเริ่มต้นของการวางรากฐานของการชีวิตของคนนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบบุญมั้งครับจะรวมได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจริงๆที่จะแบบรวมนักแสดงที่แบบเอาแบบมาฟาดกันนะเรียกว่ามาฟาดกันจริงๆก็ถ้าได้เห็นนักแสดงนำของเรานะคะก็จะเห็นว่าละครเรื่องนี้ของเราเนี่ยก็คงมีการฟาดฟันมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ละครส่วนใหญ่ก็จะมีนักแสดงนำที่เป็นผู้หญิงเป็นตัวหลักด้วยเช่นเดียวกันนะคะกระแสในการที่ฟาดฟันอะไรต่างๆก็มาแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะละครของอมรินทร์ทุกเรื่องเลยเรามีนักแสดงนำหญิงเนี่ยเข้าชิงรางวัลตลอดเวลาแล้วเราก็คาดหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะได้รางวัลจากนักแสดงฝ่ายหญิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราคงไม่ได้ตั้งใจทำละครเพื่อชิงรางวัลนะคะ เพราะว่า การจะได้รางวัลแต่ละรางวัลมาเนี่ยก็คงมีองค์ประกอบอะไรอีกหลากหลายมากมายค่ะแต่เอาแบบคนดูแล้วแบบมีความสุขแฮปปี้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้นั่นคือความปลื้มใจของพวกเราทั้งสองฝั่งค่ะสำหรับนักแสดงเรื่องนี้นะคะจริงๆก็ขอบคุณจากนักแสดงก่อนขอบคุณอมรินทร์ขอบคุณเทนนะครับที่เลือกมาให้ทำละครเรื่องนี้นะครับได้มาเจอกับนักแสดงแบบมีฝีมือจริงๆขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับจากใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือขอฝีมือมาเค้นฝีมือมาจากขั้วตับตัวเองเลยดีกว่า อันนี้พูดจริงๆในหลายๆครั้งในหลายๆครั้งที่นั่งอยู่ตรงหน้ามอนิเตอร์แล้วน้ำตาไหลพรากจริงจริงนะอินก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะครับหลายๆท่านก็เคยร่วมงานกับอมรินทร์นะครับหลายๆท่านก็เพิ่งมาร่วมงานกับอมรินทร์นะครับก็วันนี้เราระดมนักแสดงที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาร่วมงานกับเราในละครเรื่องสงครามเงินนะครับฝากละครเรื่องสงครามเงินไว้กับผู้ชมทุกคนนะครับเราจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกนะในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เวลา 21:45 น.เป็นต้นไปหลังจบทุกข่าวนะครับ
ขอบคุณครับเราฟาดฟันกันอย่างมีชั้นเชิงค่ะแล้วก็ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าอย่างของตัวแพนเองเนี่ยพี่โอเองก็จะบรีฟว่าคือเมื่อเราถึงจุดที่เราแบบต้องสู้อะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้กับแฟนกับทุกๆคนเหมือนกันค่ะแพนสู้พี่แรงมากไม่แพนไม่กล้าเห็นแบบนี้จริงๆจี๊ดมากค่ะแพนสู้แรงมากน้ำพึ่งสู้แรงมากจริงๆแล้วคือด้วยอารมณ์ที่มันเยอะที่สุดอ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นกับคุณแม่มากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ความรักจากเขาตัวจริง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 อังกาบรักลูกนะคะแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เขาความจนอ่ะนะคนเราอ่ะบางทีมันแบบการต่อสู้การดิ้นรนในตัวของอังกาบกว่าจะเติบโตขึ้นมามีธุรกิจที่มั่นคงขนาดนี้ก็เลยดูแต่ว่าทำยังไงลูกชั้น3คนจะมาต่อยอดธุรกิจตรงนี้ได้ละครเรื่องนี้จริงๆแล้วมันสนุกมากแล้วก็ลูกๆแต่ละคนเขาเล่นกันแบบสุดตัวแต่ละคนไม่ต้องบอกแล้วก็มันจะมีจุดจบของละครที่คนดูจะรู้ได้เองว่าโอ้โหจริงๆแล้วมันเงินมันไม่ใช่ตัวตั้งอ่ะมันมีอย่างอื่นมากมายซึ่งมันมีคุณค่ามากกว่าเงินซีนอารมณ์ก็ดูเดือดมากนะคะคือพี่โอเนี่ยเป็นคนที่เค้นเอาอารมณ์ข้างในของตัวนักแสดงออกมาทั้งจิตวิญญาณเลยค่ะคือซีนที่เราคิดว่าเราเล่นยากแล้วอ่ะมันยากมากแล้วสุดแล้วของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหภูมิใจปรากฏว่าพี่โอบอกว่ามันยังไม่ได้ใช่สแตนดาร์ดไม่ได้สุดยังไงคะแม่สุดกว่านี้มันจะต้องสุดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพี่โอถึงจะยอมผ่านดีใจมากๆต้องขอบคุณทางพี่ชอตด้วยนะครับที่ให้โอกาสที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือขนาดนี้ครับผมดีใจมากเลยครับผมหายจากวงการละครไปนานครับผมหลายๆนักแสดงหลายๆท่านก็ไม่เคยร่วมงานนะครับผมก็เคยแต่ดูผลงานของท่านนะครับผมพอมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆได้เจอระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะฮะที่ได้แบบว่าร่วมฉากด้วยกันนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็สนุกมากๆครับสำหรับเรื่องนี้ครับใช่ไหมครับคุณเลสก็ตื่นเต้นด้วยครับเป็นไงบ้างไหนบอกบรรยากาศการทำงานเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเกรงไหมครับตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นเลยทำได้ทุกฉากเลยไหมนะพี่โอใจดีไหมพี่โอใจดีพี่แพนใจดีไหมใครใจร้ายที่สุดในกองไม่มีมาคราวนี้ครั้งนี้นะครับพูดอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นตัวละครลับตัวหนึ่งก็ดีใจครับก็เป็นเรื่องที่สองแล้วที่ได้ร่วมงานกับพี่ชอตขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็เรื่องนี้ก็อย่างที่เขาบอกแหละมันเหมือนอย่างผมจะเข้าฉากกับพี่ป๊อกเยอะสุดอะไรเงี้ยแล้วก็พี่โอ๋ก็จะคอยบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยพี่ป๊อกเข้ามาอย่างนี้เราก็ต้องแบบมันเอาเขาอยู่นะอะไรเงี้ยคือแม่แพทย์เขาบอกมาว่าเลสซิ่งตัดสินใจที่จะรับเรื่องนี้เองเพราะว่าเหมือนกับถามแล้วว่าโอเคไหมใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะทำถึงบอกว่าอุ้ยเขาไม่เคยงอแงเลยเขารับผิดชอบมากแล้วก็ถึงเวลาทำงานเขาก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเลยแบบเห็นสปิริตของเด็กตัวน้อยฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็เรื่องนี้มีตัวตึงไปแล้วพลาดไม่ได้ที่ต้องมีตัวซับนะคะพวกเราก็ได้รับโจทย์จากพี่โอว่าจะเล่นยังไงให้มันดูแตกต่างจากตัวตึงเขาเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีสีสันเพิ่มเข้ามาในครอบครัวแฟมิลี่เราก็จะเป็นแบบแนวคอมเมดี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เล่นไปเล่นมาชักจะไม่เล่นถ้าจะโฟกัสแนวคอมเมดี้ไปแล้วก็เล่นใหญ่มากเพราะว่าพี่พิมไม่ค่อยเล่นคอมเมดี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแรงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยได้แหวกฉีกออกมาอีกแบบนึงซึ่งก็คิดว่าจะเพิ่มสีสันให้เรื่องนี้ได้มีหลายอรรถรสนะคะก็ครอบครัวเราเนี่ยแหละเป็นแฟมิลี่ที่แบบใช่ค่ะก็B1 B2ไปครีเอทมุกทุกๆวันใช่ต้องอยากเล่นอะไรหลังๆก็เริ่มเลยเถิดกับพี่น็อตไปเหมือนกันพี่น็อตก็เริ่มเล่นด้วยแล้วก็เลยเถิดไปกันไกลๆเรื่อยๆแต่ก็สนุกดีพี่โอซื้อทุกมุกค่ะพี่โอซื้อทุกมุกค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับครอบครัวของเรานะคะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณนะคะทางพี่ชอตนะคะที่ได้ให้แต่ได้มีโอกาสมาเล่นร่วมงานเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นการกลับมานะคะพบกับพี่ถาในรอบ15หรือ20ปีซึ่งเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะคะตอนนี้หนูโตทันพี่แล้วหนูมาเล่นเป็นภรรยาพี่แล้วครับก็เป็นครอบครัวที่ดราม่านะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่ถูกทำร้ายลองมาติดตามดูนะครับว่าพวกเราจะทวงคืนความยุติธรรมกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมาก